รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง 5 ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวตลอดชิมลิ้มรสกันไปก็หลายเขตอาทิตย์นี้ขอย้ายภูมิมาลงแถวสีย่านกันบ้างเขตดุสิตเขตนี้เขาก็ไม่แพ้ใครนะครับในเรื่องของกินเริ่มต้นในร้านลูกชิ้นสีย่านลูกชิ้นเนื้อล้วนๆไม่ผสมแป้งที่เสิร์ฟมาพร้อมน้ำซุปหอมอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งร้านก็ต้องขอคำนับเย็นตาโฟฮ่องเต้ที่มีดีกรีเครื่องเยอะและเมนูหากินยากก็คือลูกล่อถ้าทานร้อนๆมาแล้วก็มาดับร้อนด้วยไอศครีมโบราณไอศครีมสีย่านที่มีหลายรสชาติให้คุณได้เลือกชิมแต่พลาดไม่ได้ต้องลองครับร้านนี้เข้ามาเลยบะหมี่หัวโตจะโตยังไงนั้นไปดูกันดีกว่าน่าชิมสีส้มเจียวช่วงอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งสวัสดีครับพี่จิวสวัสดีครับผมโอ้โหเมื่อกี้เราแนะนำคุณผู้ชมแล้วนะครับว่าแถวนี้มีของอร่อยอยู่ในตำนานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในตำนานของอร่อยของสีย่านเหมือนกันใช่ครับกี่ปีแล้วสีย่านมา50กว่าปีแล้วครับพี่จิวนี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่ฮะรุ่นที่2ครับรุ่นที่2หัวโตนี่คือชื่อชายาเตียครับอ๋อแล้วตอนแกทำเนี่ยใช้ชื่อนี้ได้ปะตอนที่แกทำนี่ยังไม่มีชื่อเป็นเรื่องเป็นราวครับแล้วแต่คนจะเรียกบางทีก็เรียกสีบะหมี่สีย่านมั่งบะหมี่หัวโตมั่งบะหมี่อ้วนมั่งเพราะทำกับพี่ชายเขาจะอ้วนๆพอเราถึงรุ่นผมก็ถึงเอามาสักชื่อนึงเอาเป็นชื่อเตียเมื่อก่อนขายอยู่ตรงไหนในสีย่านขายอยู่หน้าโรงหนังครับโรงหนังสีย่านเมื่อก่อนจะมีโรงหนังสีย่านอยู่เป็นโรงหนังเรียกว่าระดับ5ดาวสมัยก่อนเนาะใช่ก็จะมีพวกใหญ่ๆโตๆสมัยนี้แต่ทีนี้พอเข้ามาเนี่ยลักษณะมันไม่เหมือนร้านบะหมี่ทั่วไปเนาะครับโดยเพราะว่าเราซื้อได้ไม่ติดกันครับเราก็เลยต้องแยกส่วนห้องนึงเป็นห้องที่ทำอาหารฝั่งนู้นใช่ครับที่เรายืนนี่นั่งกินนี่เป็นที่นั่งกินของลูกค้าครับผมนะฝั่งนู้นนะคุณผู้ชมจะเป็นเหมือนครัวที่ลวกบะหมี่ทำอาหารอะไรเธอไปขั้นไป2ห้องก็นั่งกินได้ใช่ครับบะหมี่หัวโตมันแตกต่างจากบะหมี่ที่อื่นยังไงลักษณะเส้นของเราจะไม่เหมือนคนอื่นเขาเส้นเราจะใหญ่แล้วก็กลมกว่าของคนอื่นดูคล้ายๆราเมงไหมใช่ครับคล้ายๆราเมงของญี่ปุ่นครับคล้ายๆหมี่ซั่วของจีนใช่ใช่ดูเหมือนหมี่ซั่วของจีนคล้ายๆราเมงของญี่ปุ่นครับบะหมี่เป็นบะหมี่แนวไหนครับบะหมี่ไข่บะหมี่สดแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงเราไม่ทำเก็บคือหมายถึงว่าทำชั่วโมงต่อชั่วโมงใช่ครับหมดแล้วทำใหม่ใช่ครับอ๋อไม่ได้ทำมาเก็บเปิด9 โมงเช้าเราทำ8 โมงเช้าครับเพื่อที่เนี่ยครับเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงนี้มันก็อร่อยสิก็บะหมี่สดครับบะหมี่สดเลยนะอย่างนี้มันนอกจากบะหมี่หัวโตแล้วมันคุยได้อย่างก็คือว่าเป็นบะหมี่สดครับลักษณะเวลาให้เหมือนบะหมี่ทั่วไปนะเป็นก้อนๆไหมของเราไม่ได้เป็นก้อนเหมือนกับที่เขาขายเป็นถุงๆเราหลังจากที่เราทำออกมาจากครัวกลางของเราเนี่ยมันก็จะมาเป็นถาดแล้วเราเข้ามาลวกทีละเยอะๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็มาจับแบ่งใส่ชามเล็กๆครับเราไม่ได้นำมาจากเป็นก้อนเล็กๆทีนี้ผมเห็นเมนูนี่เยอะมากเลยแน่ดีไม่มีเมนูเยอะขนาดนี้ครับผมแน่ดีคุณพ่อทำแค่บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงครับตอนนี้มีอะไรบ้างน่าสนใจตอนนี้มีหมูกรอบมีซี่โครงหมูอบครับอันนี้ท็อปปิ้งเนี่ยจะใส่ทั้งบะหมี่ได้ทั้งข้าวได้ครับแล้วก็มีของทานเล่นเช่นปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะทอดถุงทองกระเพาะปลาก๋วยเตี๋ยวหลอดครับนะฮะชามเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่30 บาทครับบะหมี่หมูแดงครับผมถ้าใส่เกี๊ยวก็35แพงสุด90 บาท90 บาทก็คือใส่บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบซี่โครงหมูอบไก่ย่างไข่ต้มกุนเชียงครับใส่ได้ทุกอย่างที่เรามีอยู่มาแล้วคุณผู้ชมบะหมี่หัวโตเส้นของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครจริงนะครับเส้นมันจะใหญ่เหมือนเส้นราเมงอ่ะกินแต่เส้นก็อร่อยนะมันจะเหนียวนุ่มหนึบหนับเวลามาคลุกกับเครื่องมันจะมีรสในตัวแล้วเล็กน้อยจานนี้40 บาทเองคุณผู้ชมบะหมี่ผัดโหแล้วนี่ดูอันนี้เป็นแบบคอมโบอันนี้ก็จะมีเกี๊ยวมีซี่โครงมีหมูกรอบมีหมูแดงครบเลยคราวนี้ลองก๋วยเตี๋ยวหลอดดูที่เด็ดคือมีกากหมูแบบแห้งๆก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนะแต่ที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นคือปอเปี๊ยะร้านนี้ก็ผัดใส่หมูแดงใส่กุนเชียงผัดแบบจีนๆกินไปเริ่มติดคอน้ำซุปซะหน่อยบะหมี่ธรรมดา35บะหมี่ผัด40ชามใหญ่90ก๋วยเตี๋ยวหลอด35ข้าวผัด35ปอเปี๊ยะ25สุดยอดต้องมากินครับบะหมี่หัวโตเส้นไม่เหมือนใครนะครับสดชั่วโมงต่อชั่วโมงแวะมาได้ที่ร้านบะหมี่หัวโตครับครับอยู่ตรงไหนฮะอยู่หลังตลาดสีย่านครับมาได้2ทางนะครับทางหนึ่งถนนคอนชัยศรีก็เข้ามาทางตลาดแล้วเดินทะลุมาได้เลยครับอยู่หลังตลาดครับอีกทางหนึ่งก็ถนนสามเสนนะครับก็เข้ามาในซอยเดียวกับห้างเอดิสันเก่านะครับถ้าไม่ถูกจริงๆไม่ถูกจริงเซิร์ชใน Google Map ครับผมว่ามีหัวโตครับมาได้เลยครับเปิดกี่โมงครับเปิด9 โมงเช้าถึงประมาณ2 ทุ่มทุกวันครับ วันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวักนะครับเป็นสัญลักษณ์รายการตีอ้วนชวนหิวนะครับมอบไปทางร้านว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็ยังมีนี่ครับผลิตภัณฑ์ก้นศูนย์นะครับพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1มอบไปทางร้านไว้ใช้1ชุดใหญ่ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับร่วมสนับสนุนโดย I Live Park 2 พระราม 2 กิโลเมตรที่ 14เห็นได้ข่าวว่าไปบวชมาทำไมอยู่นี่ไม่บวชล่ะโอ้ทำไมจะไม่ไปบวชล่ะครับพี่ก็มีคนทักพี่มาทักว่าไงพี่จะตายอะสิเขาก็เลยให้ชอนบวชถ้าบวชแล้วจะไม่ตายอะค่ะเฮ้ยทำไมอะเป็นพระมรณภาพค่ะไปบวชมาทั้งทีต้องมีของดีติดไม้ติดมือมามีอะไรมาฝากน้องให้ผู้ชายติดอกติดใจบ้างไหมคะพี่ชอนขาตั้งแต่งไม่ขอพี่ก็ให้อยู่แล้วถ้ามีรักกันจริงโอ้ยไม่ให้เลยนะถ้าไม่รักจริงพี่ไม่ให้จริงนะสาติดอกติดใจเลยเหรอใช่ค่ะโอ้อะไรอ่ะนี่มันกาวนี่คะก็อยากจะให้ติดอกติดใจก็ทาที่อกที่ขาเฮ้ยจะบ้าไงเอาที่มันแบบนี่ออกตรงนะแกไปบวชในวัดดังออกที่พิจิตรอ่ะเอาแบบของดีๆมาฝากเพื่อนฝูงหน่อยพี่ติอ้วนค้างถ้าไม่รักกันจริงอ่ะรักอีกแล้วชอนจะไม่ให้พี่ติอ้วนจริงๆนะอันเนี้ยชอนรักพี่และศรัทธาในตัวพี่มากสาธุสาธุถ้าไม่รักกันจริงหนูไม่ให้เลยนะสาธุโอ้โหแล้วก็ล็อกไส้แน่นแล้วก็เอาลูกกุญแจโยนทิ้งไปตอนนี้แหละขังลืมเลยค่ะเอาแม่กุญแจมาให้นี่ไงขังลืมเลยนะลืมขังอะไรก็ได้ล็อกปุ๊บลืมนี่แม่จับฟาดพอแล้วไม่อยากได้แล้วนี่ถามคำเดียวเลยไปบวชมาทำไมอ้วนขึ้นโอ้พี่ติอ้วนคะขนาดแค่ฉันแค่เวลาเดียวนะขอให้ฉันเวลาเดียวค่ะเวลาไหนเวลาหิวช่วงสามหาพาไปชิมสนับสนุนโดยยาทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2 บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP ร้าน Discovery ค่ะร้านอาหารฟิวชั่นที่เราคิดค้นเมนูใหม่ๆผสมผสานรสชาติให้กลมกล่อมค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีเมนูที่ทางร้านได้คิดค้นมาเป็นเมนูใหม่อย่างซุปมันหวานญี่ปุ่นค่ะเราใช้เนื้อมันหวานญี่ปุ่นแท้ 100% ความหวานมาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีสปาเกตตี้แกงเผ็ดเป็ดกงฟีค่ะไฮไลท์อยู่ที่เนื้อเป็ดค่ะเนื้อเป็ดเนี่ยเราไปตุ๋นน้ำมันมะกอก3 ชั่วโมงเพื่อให้ได้หนังที่กรอบแล้วก็เนื้อในที่นุ่มแล้วก็จะมียำผักวอเตอร์เครสค่ะวอเตอร์เครสเนี่ยเป็นราชินีผักเพื่อสุขภาพอันนี้จี๊ดจ๊าดมากค่ะแซ่บเวอร์แนะนำให้ลองค่ะแล้วก็จะมีซี่โครงหมูบาร์บีคิวค่ะแล้วก็จะมีเมนูข้าวผัดน้ำพริกแอปเปิ้ลค่ะเมนูนี้มีที่นี่ที่เดียวค่ะเชิญให้มาลิ้มลองกันได้นะคะอาหารฟิวชั่นเก๋ๆแบบนานาชาติเมนูใหม่ๆค่ะให้คุณได้ค้นพบแล้วก็ค้นหาความอร่อยได้ที่นี่ Discovery ค่ะมาแล้วอาหารน่าทานน้องแอนก็จัดให้ที่ร้าน Discovery นะครับต้องบอกเลยว่าเห็นอาหารหน้าตานี่ราคาไม่ได้แพงนะแวะมาทานได้พี่ติอ้วนคะอย่าทานขนมปังเลยค่ะอย่าเลยค่ะผมขอร้องทำไมคะเดี๋ยวมันหมดค่ะพี่ชอนอันนี้ไปฝากแม่พี่นะโอ๊ยแม่ไม่กินผักพี่ติอ้วนขาอะไรนะพี่ติอ้วนไปทำหน้าเกลียดเนี่ยคะหน้าเกลียดตรงไหนคือใส่กล่องกลับทำไมอะคะเนี่ยพี่ติอ้วนไม่มีสิทธิ์นะคะดูพี่ติอ้วนนะเหลือไว้ให้หนูมั่งค่ะชมแล้วนะครับผู้ชมก็มาชิมกันได้ที่ร้าน Discovery นะครับที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับคุณแตงอยู่ในโครงการอยู่เย็นการ์เด้นค่ะถนนราชพฤกษ์ค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะ11 โมงถึง4 ทุ่มครัวเก็บ3 ทุ่มค่ะครับผมแวะมาได้เลยถ้าเกิดมาจากรายการตีอ้วนชวนหิวล่ะเรามีส่วนลดพิเศษให้ค่ะก็คือลด 10% แค่เพียงบอกว่ามาจากรายการตีอ้วนชวนหิวค่ะจนถึงเมษายนค่ะสิ้นเดือนเป็นของขวัญให้คุณผู้ชมเลยนะแล้วก็มาทานกันมีส่วนลดด้วยตรงนี้นะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์นะครับถ้วยของ EVP นะครับมอบให้เป็นถ้วย EPP นะครับ TPPS นะครับมอบให้1 กระเช้านะครับแล้วก็มี2 แผ่นป้ายนะครับป้ายที่1เป็นถ้วย TPPS ใสนะครับขนาด200 กรัมแล้วก็100 กรัมนะครับป้ายที่2เป็นถ้วย PET ใส3 ออนฝาในตัวนะครับในนี้จะมีเครื่องหมายโดนนะครับถ้าเกิดใครโดนเครื่องหมายโดนเนี่ยคนนั้นจะไปช่วยเช็ดกระจกที่ร้านกระจกเยอะ2 คนนี้เวลาถอดล่างแล้วเป็นคนเช็ดกระจกได้1 หรือ 2นี่ครับ หนึ่งละกันหนึ่งนะฮะหนึ่งสองสามโดนไม่โดนตัวสูงๆเหมาะมากทำไมโหดร้ายอย่างนี้อะคะแล้วเวลาไปเช็คกระจกเธอสบายที่สูงเธอดูดกระจกได้โอ้โหเป็นอะไรโอ้สมคำล่ำลือจริงๆอย่างที่พี่ตีอ้วนพูดเลยขึ้นตาเลยค่ะช่วงทัวร์ลงพุงวาไรตี้สนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมทัวร์ลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวบายออมสินนะฮะโอ้โหนี่สปอนเซอร์ของเรานะครับวันนี้ผู้โชคดีหนึ่งท่านนะครับขอมาถูกใจมากสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรชื่อสุรัศมีโหรบุตรค่ะชื่อเล่นชื่อตาค่ะเห็นผู้หญิงตัวใหญ่อย่างนี้บอกน้ำหนักได้ไหมใหญ่เยอะอะไรล่ะเขาเรียกว่าอวบระยะสุดท้ายใช่ค่ะนี่ก็เป็นสุดท้ายแล้วนะก็ได้บอกว่ามีดีกรีติดตัวด้วยใช่ไหมก็นิดนึงค่ะต้องมีกันนิดนึงมีตำแหน่งอะไรเป็นรองอันดับหนึ่งราชินีช้างปี47ค่ะนี่ผมถึงให้โอกาสมาทานฟรีแบบนี้แล้วสิ่งที่เขาขอมาก็คือเขาอยากจะมาทานที่ร้าน Copper International Buffet เคยมาแล้วนี่ใช่เคยมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ไม่ได้เข้าสักทีหนึ่งเพราะอะไรอ่ะโอ้คนรอกันยังกระแจกฟรีค่ะได้เลยถ้างั้นเดี๋ยววันนี้จัดให้แต่แรกกันหน่อยมีดีกรีเป็นรองอันดับหนึ่งราชินีช้างก็ต้องโพสท่าได้สิก็นิดนึงค่ะแต่ว่าล้างมานานแล้วต้องรื้อฟื้นซะหน่อยเดี๋ยวพี่จะให้โพสท่าทั้ง4ท่าแล้วหลังจากนั้นจะพาไปกินแบบเต็มที่เลยดีไหมได้ค่ะสวัสดีครับผมเกษมจากร้าน Copper International Buffet นะครับเราจะเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่นานาชาติระดับพรีเมียมจากประสบการณ์การทำงานของทีมงานนะครับแม้กระทั่งเชฟจากร้านอิตาลีและร้านอาหารฝรั่งเศสชื่อดังของเมืองไทยนะครับเราได้รับรางวัลมากมายรางวัลระดับเอเชียระดับประเทศนะครับเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับจะเป็นเนื้อวากิวจากประเทศออสเตรเลียเราใช้เนื้อออสเตรเลียสดๆนะครับตัวนี้เราจะไม่ใช้แช่แข็งเสิร์ฟด้วยซอสมัสรูมเรดไวน์ซอสนะครับซี่โครงแกะนะครับหรือแลกออฟแลมจากประเทศออสเตรเลียเช่นเดียวกันเราก็มีอาหารไทยนะครับเรามีอาหารประเภทส้มตำก็มีรสเด็ดๆซูชินะครับปลาดิบมีแซลมอนทานไม่อั้นประเภทซีฟู้ดนะครับเราก็มีปลาแซลมอนนะครับจากนอร์เวย์มีหอยแมงภู่จากนิวซีแลนด์ร้าน Copper Buffet ของเรานะครับท่านต้องรอคิวนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ได้โทรศัพท์มาจองท่านจะพลาดความอร่อยคุ้มค่าแบบมีระดับนะครับและที่สำคัญนะครับราคาถูกมากๆขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ร้าน Copper International Buffet ที่เดอะเซนต์ปิ่นเกล้าแห่งนี้ครับมีหลากหลายเมนูมากใน Copper คงจะเห็นภาพไปแล้วนะครับทั้งคนเข้าคิวในการกินเนี่ยเวลามาต้องจองก่อนแล้วก็สุดยอดเลยร้านเนี่ยอาหารนี่คือเป็นบุฟเฟ่ทั้งหมดทานได้ไม่อั้นใช่ค่ะพร้อมยังพร้อมมาตั้งนานแล้วค่ะอะไรนะโลนึงประมาณ200,000นะแต่วันนี้ก็มาทำซุปให้เราทานเข้มข้นมากเลยค่ะน้องตะอยากกินอะไรเต็มที่เลยนะฮะเอา 1 2 3ว้าวดีมากได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าต้องจองเท่านั้นไม่จองนี่อดกินนะร้านเนี่ยอยากกินฟรีเที่ยวฟรีแบบนี้นะครับสมัครเข้ามาได้ในรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับหรือโพสต์มาทางแฟนเพจของเราก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับเสื้อตีอ้วนชวนหิวสวยๆนะครับ2ตัวประจำเดือนมีนาคมก็ยังแจกอยู่นะครับรีบแคปเจอร์ตัวเองกับหน้าจอโทรทัศน์แล้วส่งมาที่เพจของเราคุณอาจโชคดีส่วนตอนนี้ไม่ต้องพูดเลยมากขอบคุณมากนะครับน้องตาอะไรนะคะกินต่อขอบคุณค่ะเพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินประเภทใดก็ได้แล้วเขียนบอกมาว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสต์มาที่หน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยดีโดน้ำรสผลไม้ผสมโยเกิร์ตยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทองโค Quality Express Call Center 1606ถ้าเกิดอยากจะมาทานที่ Copper มาเข้าคิวอยู่ที่ไหนต้องทำยังไงบ้างครับครับร้าน Copper International Buffet นะครับบุฟเฟ่นานาชาติของเราตั้งอยู่ที่เดอะเซนต์ปิ่นเกล้าชั้น2นะครับรบกวนให้โทรมาจองเพราะว่าร้าน Copper ถ้าไม่ได้โทรมาจองโอกาสได้ที่นั่งโอกาสได้สัมผัสอาหารอร่อยนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับลูกค้าสามารถไปดูข้อมูลต่างๆได้ที่ Facebook Copper Buffet นะครับตัวนี้แล้วก็โปรโมชั่นดีๆของเรานะครับยังไม่หมดนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเราลด 20% ในรอบช่วงเวลา 11:30 น.ถึงบ่าย 14:30 น.นะครับรีบมาเลยนะคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ออมสินนะครับธนาคารที่มากกว่าการธนาคารนะครับธนาคารเพื่อสังคมนะครับมอบแผนคำขอบคุณให้เรามาอิ่มทัวร์ลงพุงวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ